ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับครับวันนี้เรามีสายด่วนจากเซียนขาชัยภูมินะครับ FC วันที่ผ่านมาเข้านะฮะเข้า99นะครับ FC ครับผมสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับผมแนวทางของเซียนขานะครับหลังวันพระจะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับต้องให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจารณญาณนะครับเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับเซียนขากันครับวันนี้มีตัวไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้อง FC กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังครับครับสวัสดีครับเซียนขาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมวดที่แล้วกับเขาอยู่ค่ะเขาอยู่ครับกันครับวันเล่นครับเออกับหัวไว้ให้อยู่ค่ะหมวดที่แล้วเก่าเก่าเอฟซีก็โทรมาหลายๆคนก็บอกผมว่าทั้งนี้ตัวเลขในฟันแล้วไปจำไม่ได้เป็นไม่ได้ตัวเลขผมงงว่ะโอ้ฟังคืนวันโกนอปผมฟังว่าปู่มาเขียนให้3ตัวบน2ตัวล่างผมประกาศเลยครับในฝันนะร้องเลยเนี่ยผมว่าเจ้าพ่อที่ยังว่ากันเหมือนผมพ่อบอกเลขในฝันแต่ตื่นขึ้นมาจำไม่ได้เลยสักตัวตื่นขึ้นมาจำไม่ได้สักตัวแล้วเมื่อคืนก็ฝันอีกครับตื่นขึ้นมาก็จำไม่ได้แต่เป็นข้าวๆอยู่ไหมแกมาให้แล้วแหละตั้งแต่วันโกนนั่นแหละครับผมแต่ผมจำไม่ได้ผมร้องในฝันร้องบอกคนในฝันเนี่ยเนี่ยผมก็ตกใจว่าผมร้องอะไรแต่ผมจำข้าวๆก็คือเลขนี่มันจะมีศูนย์ล่างไหมศูนย์มาล่างสักศูนย์ล่างแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์เนี่ยผมจะว่าบ่0ที่กับ02อันนี้มันบ่ทันแน่ใจลองเขียนไว้ก่อนครับไม่04ก็02ล่ะ04 02นะครับผมอันที่ร้องตะโกนนะจำคร่าวๆนะตะโกนเลยนะครับตะโกนในฝันตะโกนบอกคนนะแล้วจะดุ้งขึ้นมาเมียถามว่าจะเป็นยังปูมาเขียนเลขใครแล้วจะห้องบอกเพิ่นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมก็ฝันท่าเนาะผมก็ฝันอีกเขาก็มาอีกครับทำไม่ได้อีกผมว่าโอ้ผมใช้เหนื่อยกินผมแล้วผมบอกแปลกแล้วค่ะทุติยาเที่ยงขาสีจำได้ปกติผมฝันปุ๊บผมจะจำแม่นเลยนะค่ะแต่ว่าให้เขียนไปให้เพื่อนเพื่อนก่อนเพราะว่าผมจำได้คร่าวๆคือ418นี่แหละครับจำไม่ผิดนะ418บนนะครับ3ตัวบนอันนี้คือจำแบบล้างๆนะแต่ว่าผมกับมันนายสันดักมากที่เบิ้งว่าคนฝันจะของย่ำคนฝันจะของเลยมันก็เห็นเลขตัวนี้แต่มันพอท่านแน่ใจเป็นแต่ว่าเลื่อนล่างบอกค่ะข้างล่างนี่คันว่าเป็นไอ้ที่ศูนย์กับศูนย์สองครับเลขนี้มีเป็นมามั่งเลขล่างจำกับเข่านะแล้วความมีศูนย์แน่นบอกค่ะที่แน่ๆจะมีศูนย์แน่นมาค่ะแต่ว่าหันจำไม่ได้ว่าศูนย์เนี่ยแม่นข้างล่างสิมีศูนย์แต่ว่าผมจำไม่ได้ผมจำได้ถ้าศูนย์มันจะเป็นศูนย์ที่หรือศูนย์สองประมาณนี้แหละหันจำไม่ผิดนะแต่ว่าข้างบนนี่เพิ่นก็ให้ผมมาแต่ว่าผมจำไม่ได้กันแต่ว่าผมทบทวนความฝันไปนี่มันในคายเลข418นี่แหละผมฝันสองคืนติดกันเลยเด้ปู่เขาก็มาบอกสองคืนติดกันเลยแต่ว่าทำไมถึงจำไม่ได้เนี่ยผมงงแต่ว่ามันนางคิดพิจารณาไปเป็นโดนนี่ย้อนผมฟันไปคล้องกันสิเป็นเลขตัวนี้นะ418นี่แหละครับแต่ว่างวดพวกนึงหันงวดผมก็ย้อมแพ้เลยครับ สามสิบดอกตรงโพดเลขนายกไปเลยเมนค่ะอ้ำคว่ำครับลูกยุทธ์ได้เอาก็ได้เพราะว่าเนี่ยที่เขาไม่ขายเขาไม่ขายผีสางนางไหมรู้จักชื่อสู้เลขนายกที่เขาว่าตนมันอันแต่ว่างวดนี้งวดนี้ผมบอกเลยว่าครับเลขกันยังมีสูตรที่เขาอยู่เพราะว่าผมสองคืนแล้วผมฝันเห็นเลขศูนย์นะครับแต่ว่าข้างบนกับบนแหน่แต่ว่าที่ลงรางสมัครก็เพราะว่าเห็นแวบๆนะครับความจริงผมนี่ถ้าผมจำได้นี่ผมจะจำได้ถึงหกตัวเลยแม่นอยู่ค่ะแต่
ม้าหวนนี่ผมจำเมื่อไรฟันจอขึ้นกันยังจำเมื่อไรอยู่แต่จำแค่เป็นลางๆล้อเบิ้งอีกจะถักหนึ่งแต่ว่ากาดร้องผิดชนะตัวเลขชุดนี้เบิ้งแต่ว่าผมบอกว่าผมจำได้เลข3ตัวลางๆก็คือ418 418นี่จำได้เลยมาค่ะจำได้ครับจำได้ว่าไรแบบจำขึ้นใจได้ว่าย้อนความคิดย้อนความฝันไปนะครับมันจะเป็นเลขตัวนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าจำได้มันถือเป็นเลข6ตัวคนนี้ครับแต่ผมจำได้แค่3ตัวเพราะว่าปู่นี่ที่มาเขียนไว้นี่ที่6ตัวแต่ว่าผมจำได้แค่3ตัวปกติเราสิมาต่องวดครับพอวันโกนปึ๊บเรามาเลยวันนี้เมื่อคืนนี่กับวันพัดเราก็มาคือกันแต่ว่าจำไม่ได้แต่ว่าผมมาทบทวนแล้วผมเห็นเลข418นี่แหละครับลองพิจารณาเบื้องต้นรอโค้งชุดไทยถ้าผมฟันดีผมจะส่งไลน์ไปบอกนะครับใครผมจำเลยขึ้นใจกันผมก็ไม่อยากให้เป็นเชียงกันเกี่ยวท้องกันเจ็บตีนค่ะใจกันอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นเลขฝันนะครับมันเป็นเลขคำนวณค่ะแต่กับฝันแม่นเลยค่ะฝันแม่นหลายงวดแต่ถือว่าฝันแม่นยุ่งเสียแต่ว่างวดนี่พวกท่านให้มั่นใจคนใดลองเอาตัวนี้พิจารณาก่อนถ้าผมฝันอีกปุ๊บผมมั่นใจเลยผมจะตัดไปหาแล้วเราให้ทีพิจารณาลายหน้าเอาก่อนวดเมื่อกี้นะครับกลับให้995นะครับครับถ้าตัดเล่นก็มี FC ส่งไลน์มาบอกได้คนละ50 30อยู่ครับ99ครับค่ะเขาก็โทรถามผมตลอดนะในไลน์ในแต่ผมบอก99มันจะเคยออกแล้วเนาะครับ FC เขาก็โทรถามผมตลอดผมก็บอกตรงๆเลยผมยังไม่มีตัวเลขให้นะครับหลังวันพระรอดูแต่หลังวันพระคือวันนี้แต่ผมได้เลขมาแล้วแต่มันเป็นคร่าวๆแต่ข้างล่างนี่ผมว่า0204แน่นอนเลยถ้าจำไม่ผิดอ่ะครับแต่ว่ามี0เนาะข้างล่างนะครับว่ามันข้างบนข้างล่างมี0ไม่04ก็02แต่ว่าถ้าให้ฝันให้เป็นตัวเป็นตนจริงๆเนี่ยก็คือถ้าจำได้แม่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะคิดไปบอกครับผมแต่ตัวนี้จำลางๆได้คือ418นี่ลองพิจารณาดูชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไว้ก่อนเด้อจะบอกให้ครับเอาให้เอฟซีพิจารณาก่อนเพราะว่าเลขความฝันผมในส่วนมากผมจะจำขึ้นใจแต่สองวันแล้วจำไม่ได้เลยแต่เป็นลางๆคือตัวนี้แหละ418นี่แหละครับ418จำได้ตัดเลนเอาเนาะค่ะ2ตัวครับๆก็ลองเบิ่งลองพิจารณาเบิ่ง3ตัวนี้แหละครับแต่ว่าถ้าได้อีกที่นึงเดี๋ยวผมจะบอกครับแล้วคงสุดท้ายก็ได้มันจะได้มีความมั่นใจสูงนะครับเพี้ยนขากับว่าท่านได้หยิบลอตเตอรี่ไว้เลยเห็นบ่คะงวดนี้บ่ครับผมยังบ่ได้หยิบบ่ทันได้หยังเลยครับผมกําลังทําใจอยู่ครับผมกําลังทําใจอยู่ครับทําใจอยู่ครับเพี้ยนขาครับไม่แน่ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเซียนขาฮานะครับชุดต่องวดนะครับมี0204แล้วก็418นะครับปู่มาร้องบอกเลยนะครับผมครับเอาทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ